สบายดีทุกๆคนนี่คือภาพบรรยากาศหลังสงกรานต์ปีใหม่ลาววันที่14 15 16และมื้อนี้แม่นวันที่17เดือน4ปี2022เฮากลับมาที่นครหลวงเวียงจันทน์และมื้อนี้เฮาจะพาทานไปเลาะซื้อเครื่องอยู่ของกินอยู่ที่ตลาดหัวขัวเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เฮามาเบิ่งภาพบรรยากาศหลังสงกรานต์หลังปีใหม่ลาวเนาะหลายคนก็ไปลิ้นมาเมื่อยเบิ่งบรรยากาศยังสีคือคืนอยู่ว่าอยู่ที่ตลาดหัวขัวเอาไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยเข้ามาข้างในกะสิมีจุดที่เพิ่นบริการให้ฝากรถจักรเมื่อก่อนจุดทางเข้านี่จะมีการกวดเกี่ยวกับโควิดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่รู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้กวดแล้วโกโกวาหน่อยแต่เก่านี่แถวนี้อาหารธรรมชาตินี่มีหลายหลายเขาแม่เบิ่งกับซีมงบางในจังหวัดเพราะว่าเขาเจ้าเป็นหลินปีใหม่หลายโซนนี้จะเป็นขายอาหารธรรมศาสตร์เนาะส่วนหลายตะเก่าหือหน่อไม้ถ้าจะกินถ้าจะกินแกงหน่อไม้บางสวยนี่นะนี่ก็มีบ่เห็นว่ะบ่เห็นเราเห็นนะค่อนข้างบางหูบางตาจังหน่อยเนาะคนมาขายกันโล60ว่ะได้หั่นคายขนมนี่เอาขนมไห่บีในจักอันเหลือเอาเลยเหลือเอาอันนึงจะเอาตัวไหนเนาะลูกจะบ่เอาเลยลูกจัดตัวไหนอันนี้ก็ได้อันนั้นวุ้นว่ะเท่าไหร่จัดราคาเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่นะ5,000ปลาแห้งไก่ลาดเนาะอาหารแห้งประเภทปลาแห้งเขียดแห้งก็ยังมีเลยอันนี้ห่านคล้ายแกงหน่อไม้ในตำนานต่อมาข้างในจะเป็นโซนขายสีเนาะในสูตรได้ประแดกยังประแดกได้ประแดกในโซนขายเครื่องปรุงอันนี้เนาะข้างในก็มีขายผักก็มีกันเป็นเราบางสีก็เนาะสีเป็ดไก่อาหารทะเลเป็ดก็ตัวใหญ่แท้ถ้าเจ้าใส่ล่มวะคือตุ่ยแท้ตุ่ยขนาดเป็ดอาหารทะเลก็นี่นะI'm going to go to the hospital.
น่ะอาหารทะเลหลายได้มีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งอ่ะถามมึงสิลูกศิษย์กันหลายนี่ลูกศิษย์อย่าเสียสวนกันนี่น่ะหลังจะเป็นโซนขายศิษย์นะอันนี้ก็ได้ละมาตบเอิ้นกระดูกกระดูกบ่ไม่ใช่อมกิเล็กอันนี้อันนี้ใครอันนี้เป็นยังมันตีนที่จ๊อบมันอ่อนใส่อมกิเล็กอ่ะตีนมันอันเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นี่นะ40เอาลูกที่มันหายไปนี่อยู่นะสักแปดสัก 8,000ซับซับตอนแกงให้ก็ได้มีบริการซับเป็นตอนหน่อยผักน่าสิน่าร้อนหน่อยนะนี่อาหารทะเลมาเบิ่งอาหารทะเลดูถึงแล้วแพงเมื่อจะมีได้ไหมมันกุ้งใหญ่ป่ะเดี๋ยวถามราคาก่อนเสื้อกูได้ขายต้นต้นหน่อยเด้ตัวนี้100,000อ๋อมึกหรือกุ้งมักมึกหรือมักกุ้งมักมึกโดบิมึกมีอะไรมึก70ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้คือกัน70คือกันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันอูมี่อันตั้มอันตั้มอันเบบี้3ตัว35ไอ้3ตัวตัวนี้3ตัวคนมาสื่อไลน์มาเหลือกันเลยเนาะหมักหมักตัวไรหมักมึกเรียกว่าหมักกุ้งกุ้งใหญ่กุ้งหน่อยเอาเงินเด้อขับคือผ้าบอกเลยแมนขอบใจไปไปแค่ร้องกับมึกเพียงเอาละฮัลโหลกลับมาโซนคล้ายพักมองหน้าดิแถวนี้จะเป็นโซนคล้ายปลาเนาะปลานิ่มกระสังแล้วถ้าสนผลจะเป็นโซนคล้ายปลาธรรมศาสตร์หน้าใส่เจลสั่งว่าอะไรก่อนฮะลูกสาว8,000มันฟรีเอ๊ะเอาดำหน่วยไปใส่เจลสินะเท่าไรหน่วยหนึ่งสองหน่วยหน่วยหนึ่งเท่าไหร่2,000จ่ายให้เรา2,000คนกับคนขางบางเนาะมาตลาดเนี่ยจะบ่ไล่มันได้ร้านค้าหมักใหม่ก็มีแอปเปิ้ลมังกรหมักพุงหมักเกี้ยงแอปเปิ้ลหมักเกี้ยงลูกกินเหรอเด็กสั่งเลยน้ำซาวพันซาวพันแคนตาลูปเนาะอยู่บ้านไล่ลายแคนตาลูปอะหมักม่วงดิหมักม่วงเอ้ยหมักซีดากันนี่เนาะฝรั่งไทยว่าฝรั่งเนี่ยหมักซีดาเ
เอาไหมเอาไหมลูกชิ้นทางเข้ากายไหมหันเด้ไว้ลูกไว้บ้างไหมไม่รู้แล้วแต่นักจับคลายปลาธรรมศาสตร์ปลาธรรมศาสตร์เบิ่งมาเบิ่งปลาตามมาเบิ่งปลาก่อนเนาะอันนี้ปลาน้ำคอปลาปลาย่อนบ่เกินอันนี้ตัวตุ่ยปลาอย่างวะปลาแกงอันนี้เออเขาจะว่าปลาเนี่ยแซ่บปะปลาแกงไอ้บัวเอ็ดลูกบัวเอ็ดตัวมันตุ่ยตุ่ยเนาะอันนี้ปลาอย่างบัวบุ้งปลาปลาเนี่ยก็ปลาน้ำว่านก็มีเนาะเส้นกระเปียกก็มีปะไม่ได้ท่าทางนี่เด้กิโลเท่าไรเนี่ยกิโล10,000เป็นกระเปียกเอาอันบอกกันมีลูกศิษย์อ่ะมีไลน์พ่อกับพ่อกับแล้วก็มาสื่อใหม่นี่เลยอุกัดนี่ก่อนพอดีหั่นหอมกับยงรักนี่ได้ได้หั่นหอมใส่หอมยังไงเออมัดหนึ่งกับหอมบัวมัดหนึ่งสักก็ได้ค่ะสลัดกับงามงามเนาะเป็นหัวเป็นหัวนะเจอว่าได้ครบเลยที่เคยให้ไปเนี่ยออกเมื่อแต่งกินแรงเนาะเมนูมีหลายแนวอยู่เลยหลายขนาดเลยแต่ว่าใครอยากแต่งกินกับต้องกินซุปกันนี่กันเลยเป็นประเภทปีกในหนังเอาป่ะเราเมียนเผามูมี่แล้วมูมี่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกแข็งก็มีนะพอตู่มาขายหนังสือเหรอเออขอนี่แล้วบัสเซอร์ขันผสมทั้งเมืองนี่ก็คือตลาดหัวขัวในปัจจุบันเนาะในวันที่17เดือน4ปี2022บรรยากาศกับคนถางเงียบเงาได้จังหน่อยเพราะว่าเป็นบรรยากาศหลังจากปีใหม่ลาวผู้คนกับสิ่งอิดเมื่อจากการไปเล่นไปเที่ยวมาเนี่ยเนาะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เขาก็เฉพาะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้า